่านสสพลเอกสมชายลงพื้นที่ใหม่จุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับท่านรสครับทราบว่าจุดนี้จะพามาชมวิสาหกิจชุมชนเป็นสินค้าโอท็อปชื่อดังของกาญจนบุรีนะครับครับผมที่นี่เป็นโครงการโอท็อปนะคะของเรียกว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนไทยทวายนะครับแล้วก็ผู้ที่ดำเนินการเนี่ยก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านก็เลยเอาสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นบ้านเนี่ยแล้วก็มาใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับแล้วก็มาก็ทำให้เกิดเป็นสินค้าสามารถที่จะส่งออกได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็คุณภาพดีนั่นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คนไทยได้ทำเรื่องนี้ขึ้นมาครับครับก็เห็นบอกว่าเป็นการแปรรูปกล้วยใช่ไหมครับนะฮะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปครับกล้วยตากกล้วยตากของท่านแล้วก็ท่านก็มาอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วต่อจากนั้นท่านก็มีหลายรสด้วยกันอย่างเช่นอันแรกก็จะเป็นรสธรรมชาติอันที่สองก็จะเป็นเคลือบกาแฟอันที่สามคือเคลือบช็อกโกแลตนะครับอันนี้น่าสนใจครับน่าสนใจมากคุณผู้ชมครับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นสินค้าโอท็อปไทยที่เตรียมเรียกว่าโกอินเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปต่างประเทศแล้วด้วยนะครับน่าสนใจมากที่นี่อยู่ตำบลอะไรท่านรสที่นี่เรียกว่าเป็นบ้านตะเคียนงามของตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีครับถ้ามองไปด้านหลังคุณผู้ชมครับวิวทิวทัศน์สวยมากเลยท่านรสฮะมีเขาทับอยู่นะเนี่ยครับตัวนี้ก็อยู่ไม่ห่างจากชายแดนมากนักนะครับอยู่ใกล้ฮะแล้วก็คุณเจ้าของเนี่ยชื่อคุณจรัญเดชปทุมนะครับท่านมีความรู้มีความสามารถเรื่องนี้แล้วก็มาทำให้ที่นี่มีความเจริญในเรื่องนี้ที่ดีทีเดียวนะครับน่าสนใจมากเชิญครับครับอย่างนั้นไปทักทายเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับครับได้ครับพี่จรัญสวัสดีพี่จรัญสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยนะฮะต้นตำรับเลยท่านสองคนนี้เลยตัวจริงเสียงจริงคุยตากพลังงานแสงอาทิตย์ครับนะครับแม็กผมผ่านมากับท่านตสเมื่อสักครู่นะฮะจะเห็นว่าเส้นทางนี้ก็เรียกว่าไปถวายโปรเจกต์นะท่านตสครับได้ครับถนนหนทางนี่กำลังโอ้โหพัฒนาเยอะมากเลยนะครับน่าสนใจมากนะครับก็มาถึงที่นะครับวิสาหกิจชุมชนชายแดนไทยถวายไทยถวายเหรอครับโอ้น่าสนใจฮะพี่จรัญก็เราเองเนี่ยตั้งวิสาหกิจชุมชนชายแดนไทยถวายประมาณสัก2ปีนะฮะเหรอครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาประกอบกิจการพวกนี้อยู่แล้วยกตัวอย่างว่ามีกล้วยมีพิพันธ์ต่างๆแต่ปรากฏว่าเท่าที่ผมมาสังเกตที่นี่นะฮะ บางครั้งกล้วยที่เขามีอยู่บางทีก็เน่าบ้างนะบางทีตากด้วยการที่ไม่มีคุณภาพนะมีแมลงวันบ้างบางทีเห็นผึ้งบ้างอะไรต่างๆพวกนี้แต่เผอิญผมได้ร่วมกับกระทรวงพลังงานนะครับได้เอาโปรเจกต์เรื่องเกี่ยวกับกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ครับโดยการที่จะใช้โดมเห็นอยู่ด้านหลังนะฮะเห็นในด้านหลังนะฮะครับโดยใช้โพลีคาร์บอเนตนะแล้วก็ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อที่จะขับดันความชื้นที่อยู่ในลมเนี่ยก็ในโรงเนี่ยออกไปเพื่อจะให้ได้กล้วยตากแห้งด้วยคุณภาพนะฮะครับฮะหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เห็นว่าทางผิดพันธุ์ที่นี่เนี่ย บางทีอาจจะมีรอมาเทเรียลคือวัตถุดิบไปนะฮะอาจจะไม่ได้ใช่ไหมฮะคุณภาพนะฮะไม่ได้คุณภาพมีเม็ดบ้างอะไรต่างๆพวกนี้เราก็เลยเอากล้วยที่เห็นว่าดีที่สุดนะเราก็ไปเพาะเนื้อเยื่อบางทีเราก็อาจจะไปเริ่มจากโรงเรียนแล้วก็ให้ผิดพันธุ์ตัวนี้กับชาวบ้านไปปลูกนะผมคิดว่าอีกสัก2ปีเนี่ยเราจะได้กล้วยที่มีคุณภาพแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นเลยฮะเพราะว่ากล้วยเราจะคุณภาพเหมือนกันทั้งหมดนะครับแล้วพอเรามาตากเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเออเนี่ยกล้วยเราเกือบจะสม่ำเสมอครับนะฮะออกก็ออกมาพร้อมกันวัตถุดิบที่ใช้นี่กล้วยอะไรตอนนี้กล้วยที่เราเอามาเนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้านะฮะครับพันมะลิอ่องนะฮะพันมะลิอ่องที่เราทำอยู่นะครับซึ่งทางพิษณุโลกก็ใช้พันธุ์นี้เหมือนกันแต่ว่าเราเองตอนนี้จะพัฒนาให้มันดีกว่านั้นนิดนึงโดยการที่เราจะใช้เนื้อเยื่อนะฮะครับครับก็จะมาส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรปลูกกล้วยใช่ไหมครับพันธุ์ที่ว่าเนี่ยนะฮะเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกล้วยตากครับถือว่าเป็นการส่งเสริมเกษตรกรด้วยนะท่านตสองนี่น่าชื่นชมครับครับน่าสนใจมากเพราะเราคิดว่าชาวบ้านเนี่ยอยากจะให้เขาอยู่กับเรานะฮะทำงานด้วยกันทุกคนมาทำงานที่นี่นะฮะไม่ต้องไปไก
ครับนะผมคิดว่าเป็นโครงการที่รัฐบาลครับรัฐบาลชุดนี้นะฮะเขาส่งเสริมด้วยกันฮะโดยการที่ส่งเสริมให้เอาระบบตากแห้งพลังแสงอาทิตย์เนี่ยระบบนี้เนี่ยรัฐบาลส่งเสริมให้ 55% นะฮะผมจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะตรงนี้จ่ายครึ่งเดียวผมคิดว่าถ้าใครสนใจที่จะมาทำเนี่ยปรึกษาพวกเราได้นะฮะแล้วก็ร่วมกับกระทรวงพลังงานอ๋อเหรอครับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยจะมาเรียนที่นี่ได้เลยครับแล้วอาจจะให้ความรู้ต่างๆนะฮะแล้วก็สอนวิธีการอบน่าสนใจครับก็วัตถุดิบอยู่ในท้องถิ่นแรงงานอยู่ในท้องถิ่นนั่นแหละสอครับสร้างงานในชุมชนโอท็อปเราจะเห็นว่าเชื่อมโยงกับท้องถิ่นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นนโยบายของท่านนายกยิ่งลักษณ์ด้วยใช่ไหมครับท่านสอครับในการส่งเสริมชุมชนเหรอครับครับครับให้ได้มีรายได้กันครับคือโครงการนี้เป็นโครงการที่ถึงรากหญ้าจริงๆเลยนะครับถึงรากหญ้าจริงๆคนที่ใช้ตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะฮะเราไม่ใช่จะอบกล้วยอย่างเดียวนะจะอบสมุนไพรนะอบปลาสลิดอบอะไรต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยต้องการที่ตากแห้งเมื่อไหร่ใช้ระบบนี้ครับนะฮะรัฐบาลส่งเสริมด้วยครับได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมเลยดีกว่าได้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูการแปรรูปนะฮะครับท่านสสตามพี่จรัญเข้ามาดูวัตถุดิบให้ท่านสสครับนะฮะเราจะเห็นกล้วยเยอะแยะเลยพี่จรัญครับนี่คือวัตถุดิบสำหรับจะทำกล้วยตากนะฮะครับกล้วยอะไรครับเนี่ยอันนี้กล้วยน้ำว้างกล้วยน้ำว้างกล้วยน้ำว้างมาจากไหนครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือส่วนหนึ่งเราปลูกเองส่วนหนึ่งซื้อชาวบ้านที่ช่วยกันปลูกมาขายให้เรานะอ๋อเริ่มต้นก็คือเอากล้วยแบบนี้เขียวๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาบ่มนะมาบ่มประมาณ5วันครับนะจากตรงนี้5วันเห็นบอกบ่มด้วยวิธีธรรมชาติธรรมชาติหมดเลยฮะเราไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแค่ให้ปล่อยให้สุกธรรมชาติครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเกิน5วันแสดงว่าเราตัดมาไม่ถูกต้องอ๋อครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็เห็นว่ามันจะมีเหลืองๆแบบนี้อ๋ออย่างนี้นะอ๋อมันก็จะเหลืองขึ้นเรื่อยๆน่ากินมากเลยเหลืองขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเหลืองขนาดนี้เราถึงจะต้องสุกขนาดนี้ใช่ไหมฮะต้องสุกขนาดนี้นะฮะครับอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้อ๋อยังใช้ไม่ได้นะฮะต้องสุกให้ได้ขนาดนี้เราถึงจะไปที่โรงบ่มครับก็จะมีรสชาติหวานหน่อยครับมีรสชาติหวานครับแล้วก็ปอกง่ายอ๋อเลยฮะครับเป็นเครืออย่างนี้เลยท่านเสอฮะเครือใหญ่ๆแบบนี้เลยรับซื้อจากพี่น้องเกษตรกรเรานี่แหละครับนะครับก็มีรายได้ด้วยตอนนี้ก็ช่วยส่งเสริมกันเยอะแยะเลยครับนะคิดว่าอีก2ปีเนี่ยอีก2ปีนี้ทางเมืองการครับแถวนี้จะปลูกเยอะมากเราไม่ต้องพึ่งที่อื่นนะเราก็จะขยายโรงอบให้อีกประมาณสัก10โรงได้เลยฮะขยายกำลังผลิตพี่น้องเกษตรกรก็ขายกล้วยได้มากขึ้นนะต่อฮะว่าหลังฝ่ายก็มีรายได้ว่าหลังช่วยกันปลูกช่วยกันปลูกเยอะๆนี่ก็แสดงว่ากิจการของคุณจรัญนี่ไปได้ไกลแล้วไปได้ไกลนะต่อดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะครับไปน่าสนใจจุดนี้ไปไหนต่อครับพี่จรัญเดี๋ยวไปโรงอบเลยจากตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็เอาตัวนี้นะฮะแล้วกล้วยสุกเนี่ยเราก็ไปที่ลงอบเลยไปปอกเลยนะคุณผู้ชมครับผมไปด้านสสตามที่จรัญเข้ามานะครับลงอบเนี่ยนะฮะพลังงานแสงอาทิตย์เลยครับพี่ก็หลังจากที่เมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเราก็เอามาปอกมาปอกเสร็จแล้วก็มาตากในโรงเนี้ยนะโรงนี้จะเป็นโรงที่เราได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงพลังงานครับและขนาดเนี่ย166ตารางเมตรนะฮะโรงนี้เราก็ตากได้ประมาณสักตัน5เลยครับโอ้ได้เยอะทีเดียวนะครับก็ตาก1วันเราก็เก็บนะฮะแล้วตากเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เก็บพรุ่งนี้เราก็มาตากใหม่ครับนะฮะคือเราไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้อยู่ในโรงนะฮะครับนะพอเย็นมาแล้วก็วันต่อวันเลยนะวันต่อวันเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ค่าแรงมันจะอาจจะแพงนิดนึงครับคือการที่ทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะเราต้องการที่จะให้กล้วยเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่าเกิดเฟอร์เมนต์นะฮะโดยการที่พอมันบ่มอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าเฟอร์เมนต์ให้คาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นน้ำตาลเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากล้วยเราเนี่ยมันหวานด้วยธรรมชาติใช่ฮะหวานอยู่แล้วหวานด้วยธรรมชาติด้วยก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องมีน้ำผึ้งไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องเลยนะไม่ต้องอะไรสักอย่างเลยครับก็หวานด้วยตัวเขาเองเลยครับหวานด้วยตัวเข้ามาในด้านในท่านสอจะเห็นว่าสะอาดมากเลยนะครับเนี่ยนะฮะน
ี่เป็นโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์อย่างที่บอกเนี่ยนะฮะคือโรงอบตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามีป่องข้างล่างเนี่ยนะฮะป่องข้างล่างเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ยเกิดว่าเราเองเนี่ยนะตากเมื่อที่ฝนตกนะโดยการที่ไม่มีแสงแดดเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เราก็ใช้พลังงานจากแก๊สช่วยได้โอ้อาจจะหน้าฝนอย่างนี้นะฮะหน้าฝนนะฮะครับเพราะฉะนั้นในโรงอบนี้มันมีตัวแบ็กอัพด้วยครับสองระบบสองระบบนะฮะก็ตากด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้ก็ประหยัดพลังงานฮะไม่ต้องใช้พลังงานไม่ต้องใช้พลังงานนะพี่จรัญนะเพียงแค่เราเห็นพัดลมตรงข้างบนเลยครับเป็นพัดลมเพื่อที่จะตรงนั้นใช้โซลาร์เซลล์อ๋อโซลาร์เซลล์เหรอครับใช้โซลาร์เซลล์โดยการที่พอเราตากเสร็จปุ๊บเนี่ยความชื้นเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่ข้างบนครับนะเพราะฉะนั้นในตัวพัดลมตัวนี้จะดูดความชื้นออกไปนะฮะอากาศที่นั่นก็จะเข้ามาแทนครับอ๋อเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์ครับอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือสามารถที่ตากครับแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าน้อยกว่าที่ตากธรรมชาติครับที่เห็นนี่ตากเมื่อเช้าเหรอฮะนี่น่าเฉพาะชุดนี้น่าจะตากได้2วันละอ๋อเหรอฮะปกติเราจะตากประมาณ 4-5 วันแล้วแต่ครับอ๋อนี่ทานได้ยังครับเนี่ยนี่ทานได้ฮะทานได้ได้แล้วนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับเห็นแล้วนะฮะนี่เลยตากแบบธรรมชาติท่านทั้งสองฮะขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับหวานมากหวานด้วยธรรมชาติถามคุณจรัญนิดนึงเมื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยคุณจรัญไปขายที่ไหนบ้างก็จริงๆตอนนี้เนี่ยเราเองก็เน้นในการส่งออกนะฮะเราก็พัฒนาคุณภาพโดยการที่อาจจะให้ได้ตามประเทศที่เราต้องการส่งออกแต่ตอนนี้เราก็มีส่งไปที่ฝรั่งเศสโอ้ส่งฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ที่ดูไบแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปออสเตรเลียนะฮะเราต้องการที่จะเอาผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเราไม่อยากจะแย่งกับชาวบ้านที่มีอยู่แล้วก็พยายามที่จะส่งออกอ๋อคนเน้นส่งออกตลาดส่งออกนะฮะติดแบรนด์ของเราก็คือ Banana Resort กับคิสเซมมา2แบรนด์ที่2แบรนด์นะครับตอนนี้มีกี่รสชาตินะฮะก็มีรสชาติที่ทำอยู่ก็มีรสธรรมชาติแบบนี้นะแบบนี้นะฮะแล้วก็อร่อยแบบธรรมชาติเลยรสกาแฟมีรสกาแฟด้วยนะฮะแล้วก็รสช็อกโกแลตช็อกโกแลตด้วยนะท่านสอชิมนะอร่อยครับชิมแล้วอร่อยครับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับเพราะว่าสินค้าอาหารประเภทอย่างนี้เนี่ยรเราสามารถที่จะส่งออกใช่แล้วก็ด้วยความยินดีกับคุณจรัญนะฮะว่าปริมาณการส่งออกเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแล้วก็ทราบว่าคุณจรัญก็พยายามที่จะพัฒนาให้การผลิตเนี่ยเพิ่มปริมาณมากขึ้นครับเห็นบอกกำลังผลิตเพิ่มตอนนี้ตอนนี้เนี่ยฮะคือเราหลังจากส่งออกเสร็จแล้วเนี่ย คือมันมีบางส่วนเนี่ยยกอย่างเราขายในสนามกอล์ฟบ้างขายในสนามบินแล้วก็ถ้าใครต้องการเนี่ยเราส่งทางไปรษณีย์ให้แฟนๆตามดูผู้แทนอยากจะชิมบานาน่ารีสอร์ทได้ไหมครับส่งทางไปรษณีย์ได้ไหมครับพี่จรัญได้เลยฮะได้เลยนะให้ติดต่อเรามาครับนะที่บานาน่ารีสอร์ทนะฮะแล้วก็เราส่งไปรษณีย์ให้ครับไม่คิดค่าส่งนะครับทั่วประเทศได้ทุกจุดเราส่งไปหมดทุกเรียกว่าทั่วประเทศเลยทุกจังหวัดเลยนะครับซื้อไปทานเองนะครับหรือว่าซื้อไปขายได้ไหมครับพี่จรัญได้ซื้อได้เลยได้เลยนะฮะครับยอดขายเยอะก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ได้เลยสอนะครับโอท็อปเราก็เชื่อมโยงชุมชนแบบนี้แหละนะครับที่สำคัญเลยนะฮะเราจะเห็นว่าโอท็อปของพี่จรัญท่านสอครับนอกจากสินค้าคุณภาพแล้วแพคเกจจิ้งสวยงามมากเลยนะฮะสวยทีเดียวเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เหรอครับเพราะว่าจริงๆในผมเคยไปญี่ปุ่นครับนะสินค้าเขาไม่อร่อยเลยแต่ว่าแพคเกจจิ้งเขาสวยมากใช่ คือเราก็เอาไอเดียนี้เพื่อที่จะให้มีข้อคิดว่าเราต้องพัฒนาเพื่อที่จะให้คนอยากทานนะครับแต่ว่าไม่ใช่สินค้าเราไม่อร่อยนะอร่อยจริงๆสินค้าต้องอร่อยด้วยนะเราทำอร่อยแต่ว่าเราอยากจะให้แพคเกจจิ้งเราสะดุดตาแล้วก็มีความรู้สึกว่าทานแล้วมันสะอาดนะประทับใจนี่นะฮะแพคเกจจิ้งสวยงามเตะตาคุณผู้ชมครับเห็นแล้วต้องแหมต้องไปดูเลยเดี๋ยวเข้าไปดูโรงงานที่แพคเกจจิ้งนิดนึงนะมีเราแพ็คกันยังไงนะครับคุณผู้ชมครับจากจุดนี้ครับโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ครับเดี๋ยวไปดูจุดแพคเกจจิ้งนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมตามท่านตรวจสอบตามพี่จรัญเดี๋ยวตามไปครับเมื่อท่านตสตามพี่จรัญเข้ามาในด้านในครับท่านตสครับจุดนี้คืออะไรครับพี่จรัญครับก็เมื่อกี้จากที่ลงอบเลยนะใช่ครับแล้วก็เรียบร้อยฮะแพ็กเกจจิ้งตัวเนี้ยนะก็เอามาจากตรงลงอบ
นะแล้วก็มาเสร็จแล้วก็มาให้เพื่อตกแต่งใช่ไหมฮะตกแต่งงานตกแต่งหลังจากนั้นก็ทับให้มันแบนครับนะแล้วก็ไปแพ็กเกจจิ้งจากจุดนี้ก็ไปตรงจุดแพ็กใช่ไหมฮะจุดแพ็กกันนะฮะครับท่านสอครับเข้ามาทางด้านนี้นะฮะก็จะมีเครื่องอยู่เลยนะครับอันนี้ก็แพ็กกันเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เหรอฮะครับท่านสอแพ็กเกจจิ้งสวยงามมากเลยครับสวยฮะนี่นะฮะอันนี้เคลือบช็อกโกแลตเลยอันนี้เคลือบช็อกโกแลตอันนี้เคลือบช็อกโกแลตเหรอครับครับครับรสนี้เป็นยังไงฮะความนิยมก็ขายดีอันดับ2นะฮะเลยครับปกตินี่คนจะชอบธรรมชาติที่1เนี่ยที่2ก็คือช็อกโกแลตเพราะเด็กส่วนใหญ่ก็ชอบสิ่งที่เอ้ยเนี่ยโคตรด้วยช็อกโกแลตแล้วพวกนี้นะเด็กๆชอบนะฮะทำให้หันให้เรียกว่าเด็กๆหันมากินกล้วยมากขึ้นกินกล้วยมากขึ้นนะครับนี่ฮะอ๋อน่าสนใจแนวนี้ก็เช่นกันกับทางโต๊ะนี้เพียงแต่ว่าอันนี้มาเตรียมเพื่อที่จะเคลือบตรงนี้เพื่อเคลือบช็อกโกแลตอ๋อเหรอหลังจากที่เราทำตรงนั้นเสร็จแล้วเคลือบช็อกโกแลตตามมาคุณผู้ชมครับท่านสอฮะมีเสียบไม้ด้วยเหรอครับพี่จรัญก็นี่เป็นสแตนเลสเราเสียบเพื่อที่จะให้เอาไปโคตเสียบด้วยสแตนเลสนะครับครับครับฮะแล้วก็โคตพวกช็อกโกแลตอีกทีเคลือบช็อกโกแลตอีกทีนะครับจะเห็นว่าขั้นตอนสะอาดมากท่านรสครับนะฮะถูกหลักอนามัยของเราได้มาตรฐานด้วยครับส่วนทางด้านนี้คือกำลังแพ็คเลยฮะถ้ากำลังแพ็คฮะกำลังแพ็คครับนี่นะคุณผู้ชมครับนี่รสอะไรครับเนี่ยนี่รสกาแฟนี่กาแฟแล้วรสกาแฟครับเห็นบอกอร่อยเช่นเดียวกันฮะอร่อยมากครับกาแฟครับแต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะชอบอ๋อนี่นะฮะทานกล้วยด้วยเคลือบกาแฟด้วยก็ออกมาก็จะเป็นอันนี้คือแพ็กเกจจิ้งแล้วเสร็จแล้วก็แพ็คเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นว่ากล่องก็สวยงามมากเลยนะฮะนี่เลยนะครับท่านสอครับเนี่ยฮะต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการโอท็อปจริงๆที่พัฒนาแพ็กเกจจิ้งได้สวยมากอันนี้กาแฟนี่กาแฟสีเข้มก็จะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็สีเขียวก็จะเป็นรสธรรมชาติอ๋อ3รสชาติอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับพี่จรัญสวยมากเลยครับนะฮะเราตั้งใจออกแบบให้แพ็กเกจจิ้งเราดูดีก็นี่เป็นความตั้งใจนะฮะว่าคือเราเองอยากจะเห็นสินค้าโอท็อปเมืองไทยเนี่ยครับมีการพัฒนาเรื่องแพ็กเกจจิ้งแล้วก็สามารถที่ส่งออกได้นะฮะผมคิดว่าเราอยู่เมืองการเราอยากจะพัฒนาสินค้าให้มันให้เป็นเอกลักษณ์ของเมืองการนะครับแล้วยังไงสสก็อาจจะช่วยสนับสนุนหน่อยยินดีครับยินดีครับนะครับสวยงามทีเดียวคุณผู้ชมครับนะฮะนี่เลยนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษครับครบเลยนะครับมีทุกอย่างมีอย.แล้วก็มีแหล่งผลิตและแหล่งต่างทุกอย่างพร้อมนะครับมาตรฐานเลยนะที่เราใส่ภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าเราขายต่างชาติด้วยครับเราขายต่างชาติใช่ไหมครับครับแล้วก็เวทีนี่แหละฮะเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ท่านตสองฮะนะครับกำลังจะเปิดอีก2ปีรับกันพอดีเลยนะครับก็เตรียมพร้อมแพ็กเกจจิ้งเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อสื่อสารให้คนเรียกว่าอาเซียนได้ทานกันนะครับเห็นฉลากแล้วอ่านง่ายนะครับแล้วเรามีวิสาหกิจชุมชนชื่อชายแดนไทยถวายเพื่อที่จะให้ระลึกถึงว่าเอ๊ะอีกสักพักเราต้องมีเส้นทางจากนี้ไปถวายอะไรพวกนี้นะฮะถึงแม้ว่าในประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะมีผลิตภัณฑ์คล้ายๆแบบนี้นะเป็นกล้วยตากอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเห็นว่าของเราเนี่ยมีวิวัฒนาการในการพัฒนาที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระบบการผลิตโดยการใช้พลังแสงอาทิตย์ก็ตามแล้วก็การที่มาปรับปรุงแล้วมีการถนอมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับแม่เป็นตัวอย่างผู้ประกอบการที่ต้องบอกว่าน่าสนใจฝากให้ไอเดียแนวคิดเรื่องการพัฒนาแพคเกจจิ้งกับผู้ประกอบการโอท็อปหน่อยครับจรัญครับก็ผมเองนะคือจริงๆเราเป็นวิศวกรแล้วก็เคยทำงานหลายๆอย่างแล้วอยากจะเอาความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่นะเพื่อพัฒนาแล้วก็มองกลุ่มของคนกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าไอ้แพ็กเกจจิ้งแบบนี้มันน่าจะเหมาะสำหรับใครบ้างนะฮะตัวนี้มันธรรมชาติอาจจะมันดูธรรมชาติจริงๆมีกรีนมีอะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วก็กาแฟก็อาจจะมีกลิ่นของมีลักษณะสีของกาแฟบ้างอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะทั้งกลิ่นทั้งรสชาติต่างๆคือมันก็ไม่ง่ายนะในการที่จะทำแพ็กเกจจิ้งนะฮะแต่สำคัญที่สุดเราก็น่าจะทำมาร์เก็ตเซอร์เวย์ว่าแพ็กเกจจิ้งตรงนี้เนี่ยคนชอบไหมหรืออะไรแบบนี้สวยงามทีเดียวราคาขายยังไงครับเนี่ยอันนี้ขายกล่อง100นึงกล่องละ100นะทุกรสชาติราคาเดียวกันทุกรสชาติราคาเดียวกันนะครับครับ
ขายดีนะท่านสอขายดีนะครับผมชิมแล้วก็อร่อยมากท่านสอต้องยกนิ้วเลยนะครับท่านใดสนใจนะอยากจะแหมสั่งซื้อไปทานที่บ้านก็ได้หรืออยากจะเรียกว่าเอาไปขายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับได้ครับส่งไปทางไปรษณีย์ได้ส่งไปรษณีย์ครับให้ทุกคนชิมมันฮะครับจะอยู่ที่ไหนก็ได้ปากใต้ก็ได้นะเหนือสุดก็ได้นะครับหรือว่าตะวันออกทุกภาคเนี่ยเราส่งให้ได้ครับจะได้รับสินค้าภายในไม่เกิน3วันใช่ครับก็ยุคนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรกำลังขับเคลื่อนส่งเสริมโอท็อปเลยนะครับกำลังพลิกฟื้นโอท็อปครั้งใหญ่ใช่ไหมท่านสอครับในฐานะผู้ประกอบการคนทำโอท็อปรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่ารัฐบาลตอนนี้เขาส่งเสริมทำให้เกษตรกรหรือว่าไอ้พวกผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะได้รับประโยชน์จริงๆเหมือนกับที่ผมได้รับเนี่ยนะฮะเราได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลโดยการรัฐบาลให้เงินส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาโรงอบนะฮะเราก็ได้สินค้าแบบที่เห็นเนี่ยครับแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ก็ช่วยกันพัฒนาวัตถุดิบแล้วช่วยกันมาทำงานกับเราแล้วช่วยกันส่งสินค้าให้เราครับและเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้สายพันธุ์กับเขาสายพันธุ์ในกล้วยนะฮะครับบางทีบางจุดก็เราก็ให้โรงเรียนเพื่อที่จะให้โรงเรียนไปปลูกนะแล้วดูแลแล้วก็จะบอกให้พ่อแม่เขาด้วยว่าวิธีการพวกนี้ต้องทำยังไงบ้างนะที่ตะเคียนงามไปดูที่โรงเรียนเราปลูกให้เยอะครับครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากท่านสอครับเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการของจังหวัดกาญจนบุรีที่ทำโอท็อปต้องบอกว่ามาตรฐานมากใช่ไหมครับใช่ครับครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนชายแดนนะครับอยู่ที่ไทยฮาวายนะครับก็นี่แหละครับบานาน่ารีสอร์ทครับสินค้าคนไทยโกอินเตอร์ไปขายต่างประเทศนำเงินตราเข้าสู่ประเทศท่านสอครับนะครับสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้อย่างน่าสนใจครับต้องขอบคุณพี่จรัญที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับบ้างครับคุณผู้ชมครับกับภารกิจของท่านสสพลเอกสมชายวิษณุวงศ์ในวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าภารกิจมากมายทุกวันท่านสสครับครับก็มากแทบทุกวันฮะแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างเช่นที่คุณปฐมพงษ์เห็นแล้วว่าเราได้ทําการสัมมนาเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจถึงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใช่ครับแล้วก็พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศพม่าเพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องในพื้นที่ชายแดนในขณะเดียวกันพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ก็จะมีโครงการท่าเรือน้ำลึกของเมืองทวายของพม่าควบคู่ไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องผนวกการเปิดด่านถาวรเนี่ยเข้าไปในเรื่องของการเตรียมความพร้อมไปด้วยในตัวในขณะเดียวกันเราก็บังเอิญได้มาเห็นเกี่ยวกับเรื่องของโอท็อปในวันนี้นะครับน่าสนใจจริงๆนะสอครับครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสินค้าโอท็อปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไม่ลืมในเรื่องของการท่องเที่ยวเราจะเห็นแล้วว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ที่สวยงามในการที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยได้มาเพราะฉะนั้นชาวจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องที่อยากจะได้รับความสะดวกสบายได้รับการชมธรรมชาติที่สวยงามก็ยินดีเชิญที่จังหวัดกาญจนบุรีครับครับเชิญนะครับคุณผู้ชมครับพี่น้องทั่วประเทศที่ชมตามดูผู้แทนรวมถึงต่างประเทศอยู่ด้วยนะครับกาญจนบุรีมีธรรมชาติที่สวยงามเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์คุณผู้ชมครับอากาศดีมากนะครับปลายช่วงเดือนไหนก็ต้องบอกว่าน่าเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับรายการตามดูผู้แทนวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมปฐมพงศ์อัคคศรีครับพร้อมด้วยท่านสสพลเอกสมชายวิษณุวงศ์ครับขอลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับ